มาพบกับน้าอุ้ยกับช่องครัวคุณวิรัตนะครับวันนี้จะมาทำน้ำยากะทินี่กินกับขนมจีนข้นๆแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมทำไม่ยากด้วยเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกับน้าอุ้ยเลยครับในคลิปนี้ไปเลยครับเอาละครับน้าอุ้ยก็จะใช้เป็นในส่วนของหางกะทิเติมลงไปเลยตามด้วยขากระเทียมหน่อกระชายตะไคร้หั่นซอยกระชายอีกนี่รากผักชีพริกแห้งใส่ลงไปอีกหอมแดงใบมะกรูดสมุนไพรของเราครบเครื่องเราใส่เครื่องพวกนี้ไปเพื่อพร้อมกะทิเนี่ยเพื่อให้มันมีกลิ่นของสมุนไพรนะอันนี้เราจะต้มปลาในส่วนนี้ก็จะเป็นหัวกะทินี่อุ้ยก็ไปซื้อจากร้านคั้นกะทิมาเลยพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปวันนี้ใช้เป็นปลานิลนะวันนี้มี3ตัวรวมๆแล้วประมาณ1กิโลใส่ลงไปครับใส่ตอนน้ำเดือดนะอย่าไปใส่ตอนที่มันไม่เดือดนะเดี๋ยวมันจะคาวนี่ก็เป็นเคล็ดลับกดลงไปให้จมเลยเราก็จะต้มปลาให้เขาสุกเลยนะอันนี้นะอุ้ยก็จะมีในส่วนของกระชายนะอุ้ยเอาไปโขกแล้วคั้นน้ำมันออกมานี่ได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยเมื่อปลาเราสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแกะเนื้อปลากันนะตักขึ้นมาเลยนี่นะครับสุกได้ที่เอาละเดี๋ยวจะไปแกะเนื้อปลากันนะครับน้าอุ้ยต้องขอบอกเลยนะไม่เอาหนังนะไม่เอาหนังปลานะนี่แกะเอาหนังปลามันออกเลยเอาแต่เนื้อเอาละครับเมื่อได้ในส่วนของเนื้อปลาแล้วก้างเกลืองเราเอาออกหมดแล้วเดี๋ยวเราไปพักไว้ก่อนเราจะเอาสมุนไพรของเราออกมาโขกนะเอาไปพักไว้เลยให้มันแห้งๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้ำกะทิเนี่ยมากองก่อนกองเอาเศษต่างๆออกก่อนเพราะว่าเราจะใช้ในส่วนนี้ต้มนะครับน้ำยากันเอาละผิวมะกรูดโขกให้ละเอียดก่อนเลยแต่เมื่อสักครู่เนี้ยน้าอุ้ยเอาไปปั่นนะครับเครื่องสมุนไพรอ่ะตำไม่ไหวน้าอุ้ยเอาไปปั่นนะแต่มันเป็นเครื่องปั่นเล็กนิดหน่อยนะใครจะมาโขกก็ได้แต่น้าอุ้ยไปปั่นก่อนตำไม่ไหวเนี่ยเอากระปั่นหยาบๆแล้วก็เอามาโขกก็โขกให้ละเอียดเลยตามด้วยผงขมิ้น1ช้อนก็จะทำให้มันมีสีสวยขึ้นใช้เป็นขมิ้นสดก็ได้ครับแต่น้าอุ้ยมีผงแล้วนะอุ้ยก็ใช้เป็นผงขมิ้นตามด้วยเนื้อปลาครับใส่ลงไปเลยสังเกตนะเครื่องแกงของน้าอุ้ยกะทิเนี่ยน้าอุ้ยไม่ใส่กะปิตามด้วยกระชายกระชายที่เราคั้นน้ำมาเมื่อหน้าคลิปนะครับนั่นก็โขกเขาเนี่ยโอ้โหน้าอุ้ยบอกเลยข้นมากน้ำยาเราใ
เต็มครกเลยเอาละครับทีนี้เราก็จะมาแกงกันใส่เครื่องแกงของเราลงไปเลยนี่เห็นไหมไม่ยากเลยนะมันจะข้นกลับเลยเราก็จะคนเครื่องแกงของเราให้ละลายก่อนนะครับผมนี่เห็นไหมก้อนใหญ่ๆเนี่ยไม่คนให้มันรู้ไปวันนี้นะอุ้ยแกงเป็นหม้อใหญ่สักนิดนึงมาเดี๋ยวจะเอาไปแจกเพื่อนบ้านข้างบ้านโอ้เห็นไหมเดี๋ยวในส่วนของหัวกะทิเดี๋ยวเราจะเติมที่หลังแล้วก็คนเขาให้ละลายพอเดือดแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันครับเกลือประมาณ1ช้อนชาครับแอบเหยาะน้ำตาลลงไปครับน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาไม่ยากมีแค่นี้เองนี่ง่ายๆนี่ครับใครจะมีพริกแห้งเป็นเครื่องเคียงใส่ลงไปได้หมดนะครับพอกะทิของเราเดือดแล้วเราก็ใส่หัวกะทิลงไปนะครับใส่ปริมาณให้ดูสีให้ดูแบบมันน่ารับประทานนี่น้าอุ้ยจะใส่ประมาณหนึ่งเห็นไหมคนมากครับแล้วมีกลิ่นหอมมากของเราก็เริ่มใช้ได้แล้วนะครับเดือดใส่ลูกชิ้นปลาลงไปหรือใครจะใส่เป็นส่วนในเรื่องเป็นแบบตีนไก่ก็ได้ครับหรือใส่อย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ความเราชอบเลยนะแต่น้ำอุ้ยใส่เป็นลูกชิ้นปลาพองได้ที่เต็มหม้อเลยน่ารับประทานไหมครับนี่เดี๋ยวเราก็ตักเสิร์ฟกันเลยก็จะมีขนมจีนแล้วก็ผักเครื่องเคียงต่างๆครับตามความชอบเลยคนมากเลยครับนี่เห็นไหมล่ะครับลาดไปเลยสังเกตนะเอ๊ะทำไมไม่มีลูกชิ้นนะอุ้ยแยกน้ำไว้ก่อนนะอุ้ยอยากให้เห็นว่าความข้นมันเป็นแบบนี้นี่ลูกชิ้นเดี๋ยวนะอุ้ยค่อยกินที่หลังแล้วกันเอาละครับชิมกันเลยตามความชอบเลยนะครับผมเอาแล้วนะครับทำไม่ยากเลยนะครับนี่มัมเลยฮ่าวับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดริ้งกิ้งกิ้งกิ้งรถกดมันให้หมดอะมีอะไรกดก็กดใส่ไปเลยโอเคนะครับสวัสดีครับผม